อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบหมูกระทะนับเป็นอาหารฮอตฮิตในหมู่คนไทยเป็นอาหารที่รับประทานร่วมกันได้หลายคนวันนี้จะชวนมาทำเมี่ยงเส้นหมี่หมูกระทะหมูกระทะที่กินกับผักเมี่ยงและเส้นหมี่ห่อเป็นคำและที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบบอกเลยว่าอร่อยเต็มปากเต็มคำแน่นอนเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเทน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยหมู3ชั้นสไลด์โรยงาขาวคั่วคลุกให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นหมักพักไว้ประมาณ30นาทีหลังจากหมักหมูครบเวลานำกระทะขึ้นตั้งไฟใส่หมู3ชั้นหมักลงจี่จนกระทั่งสุกเหลืองตามต้องการเสร็จแล้วนำมาม้วนเป็นคำเสียบไม้เตรียมไว้จัดหมู3ชั้นเสียบไม้ใส่ภาชนะกระเทียมจีนหั่นแว่นตามด้วยเส้นหมี่ลวกสุกแตงร้านแครอทลวกสุกฟิลเลไอเบิร์กช่อผักชีโหระพาสะระแหน่พริกขี้หนูสวนกระเทียมโทนดองและถั่วตัดบุบหยารับประทานคู่กับน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบที่โรยถั่วตัดบุบหยาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมี่ยงเส้นหมี่หมูกระทะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็อิ่มอร่อยแบบมีสไตล์ง่ายๆกันทั้งบ้านแล้วล่ะค่ะ